Capitalism Better Business for Good Life. พบกับรายการ Well Done Podcast นะคะรายการพอดแคสต์ที่ผักดันให้คนหันมาวางแผนทางการเงินเป็นรายการที่ร่วมมือกันระหว่าง Salmon กับ Capital ค่ะพบกับยุ้ยนภัสรศิวิลาศปรรธาธทการจาก Capital นะคะวันนี้จะมารับบทผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เราจะชวนพี่จิมมาตอบคาถามความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนแต่ก่อนจะไปพบกับคําถามมากมายนั้นเราอยากให้พี่จิมแนะนําตัวกันสักนิดค่ะสวัสดีค่ะพี่จิมสวัสดีค่ะ ส่วนาเจริญยิ่งนะคะก็ทุกคนชอบเรียกพี่จิ๋มก็เกรงใจมากเลยนะคะอยากเป็นน้องจิ๋มมากเลยนะคะ <c oughs> จิมค่ะก็ทํางานในสายการเงินมาพอสมควรวันนี้ก็ขออนุญาตมาเป็นคนที่นั่งพูดคุยแล้วกันนะคะส่วนท่านท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะมีคําถามหรืออยากจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามไม่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะได้เลยค่ะ <c oughs> วันนี้เราเริ่มคําถามแรกกันดีกว่านะคะพี่จิม๋ม มนุษย์เงินเดือนแบบพวกเราเนี่ยค่ะมักจะมีความคิดนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเรามีเงินเดือนเท่านี้เราจะไปเก็บเงินยังไงให้มันได้คำถามวันนี้คือจะมาชวนคุยกันว่ามนุษย์เงินเดือนนะคะจะหลุดพ้นกับกับดักความยากจนนี้ได้ไหมคะพี่จิม<ด>ถ้าเราอยากลงทุนเราจะต้องทำยังไงสบายมากเลยนะคะคือคือจิมบอกว่าสิ่งที่เราเรามักจะลืมกันไปเนี่ยมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีข้อดีมหาศาลมากกว่าคนอื่นก็คือว่าทุกเดือนเนี่ยมีรายได้สม่ำเสมอ นะคะแถมยังไม่ต้องวิตกกังวลอีกว่าไรายได้เด,เดือนนี้จะมาหรือไม่มาคือสม่ําสมอพอความเสี่ยงเรื่องการไม่มีไรายได้ก็ไม่มี hmm, <okay. S 2> ถามไปก็คือว่าเอถ้าคุณทํางานได้ดีสิ้นปีคุณอาจจะมีเรื่องโบนสัสมีอาจจะมีเรื่องเงินเดือนขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักชอบได้มากขึ้นเอาเป็นว่าทำในสิ่งที่ัเองชอบมีคนมาจ่ายเงินให้ทําด้วยและอยูอยอย่ในแอบเรียนที่ตัเองชอบด้วยถึงว่ามนเษย์เงเดือนนี้ออโอ้โหได้เปรียบมหาศาลอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เป็นข้อด้อยก็คือเพราะมีเงินได้ไดส่มเสมอบางทีก็เลยไม่ได้วางแผนเรื่องการใช้เงินพอไม่วางแผนเรื่องการใช้เงินก็กลายเป็นว่าเงินเดือนออกมาปับ๊บเงินก็หมดไปเพราะว่ามีการใช้เงินล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิตบ้างมีการใช้เงินล่วงหน้าจากการไปซื้ออะไรที่ชอบพอผ่านบ้านหรือต้องผ่อนนั่นนี่นูน่นนะคะมีภาระงั้นสิ่งที่อันแรกสุดก็คือว่าถ้ามันเงินเดือนอยากจะหลุดพ้นหรือมองว่าที่ผ่านมายังไม่พอใจเนี่ยถือว่าอันแรกสุดคือต้องกล้าตั้งเป้าหมายค่ะ ว่าคุณจะเก็บเงินเท่าไหร่เอ่อถ้าใครเคยฟังจิมจิมพูดคุยจิมชอบพูดเสมอว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยทำงานเดือนแรกปั๊บเนี่ยจิมชอบท้าว่าห้าปีแรกขอให้เก็บเงินให้ได้หนึ่งล้านบาทะนาคะคะเป็นอะไรที่บอกเลยกับน้องๆที่จบมาทํางานครั้งแรกเนี่ยต้องทําให้ได้แล้วทุกคนก็จะบอกโอ้โหเงินเดือนเขาน้อยนิดจะบอกไม่จริงหรอกค่ะจริงๆแล้วหนึ่งล้านบาทภายในห้าปีเนี่ยเราพูดถึงเงินเก็บประมาณสักสองแสนต่อปีค่ะถ้าคุณตั้งใจเก็บจริงๆแล้วคุณทําได้ นะคะแล้วตามมาด้วยคือแล้วสองแสนถ้าเกิดว่าปีแรกมันทําไม่ได้ก็เก็บมากขึ้นในปีหลังๆนะมันก็เป็นว่าปีแรกจะแสนปีที่สองอแสนห้าปีที่สามสองแสนปีที่สี่เป็นสองแสนห้าปีที่ห้าเป็นสามแสนคุณก็ได้ล้านเหมือนกันคือมันเป็นคอมบิเนชันเพื่อจะบอกว่าอันนี้คือเรื่องการวางแผนพอคุณกําหนดเป้าหมายปับ๊บคุณก็มีหน้าที่ทําให้แผนนั้นบรรลุความสําเร็จซึ่งก็คือใช้ในเรื่องงานได้เช่นเดียวกันคือแบ่งแบ่งเนื้องานออกมา ทำทีละขั้นตอนมันก็สามารถทําให้เราถึงเป้าหมายได้ทีนี้จะถ,ถัดมาก็คือว่าแล้วมีอะไรที่ทำให้เร็วกับเป้าหมายไหมพี่ก็บอกว่าการรับรวยมันไม่ได้มาจากการหาเงินมันอยู่ที่การใช้เงินแ้นหนึ่งในเรื่องการใช้เงินก็คือ,อคุณใช้เงินไปทําอะไรนะคะไปออกดอกออกผลไปฝากไปออมไปลงทุนนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ย เงินก็ไม่บูดไม่เน่าไม่หมายควาว่ามีปุ๊บต้องใช้ปับ๊บถึงแม้ <c oughs> บนเงินจะมีตาคุดเหมือนมีปีกบิน <c oughs> ก็ไม่จำเป็นต้องให้มันบินเร็วนักนะกะกระบวนการที่พิมพ์ชอบชอบฝากทุกคนเสมอคือว่าบางทีได้สตังค์มาแล้วควรจะเก็บออมหรือลงทุนก่อนที่เหลือถึงใช <c oughs> ้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่เราจะ จะมามีพนักงานเงินเดือนเป็นเงินเดือนเราก็มาจากคนไม่มีเงินเดือนมาก่อนทำไมเรายังอยู่ได้อ๋อจริงด้วยใช่ไหมคะแล้วที่ไปตอนนั้นคือว่าทุกครั้งที่เงินเดือนขึ้นทําไมต้องเอาเงินเดือนขึ้นไปไปใช้จ่ายทันทีทําไมไม่คิดว่าตรงนั้นเป็นส่วนที่เก็บออมได้หรือเป็นส่วนที่ที่ลงทุนได้พี่จะบอกทุกครั้งว่าเงินเดือนที่ขึ้นหรือโบนัสที่ออกมาเนี่ยทําไมไม่ไปตัดไปตัดเงินผ่อนบ้านจ้ะออ่าทำไมไม่ตัดบัตรเครดิตจ้ะเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงตรงนี้ที่นุ้ยถามขออนุญาตมาเป็น ขั้นตอนแบบเร็วๆเลยก็คือหนึ่งตั้งเป้าหมายสองวางแผนสามเนี่ยเข้าใจเรื่องที่ต้องออมก่อนที่จะไปใช้สี่การใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยนะคะให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นเช่นอาจจะไปซื้อกองทุนต่างๆไปวางเงินแล้วก็ทีนี้การลงทุนเนี่ยต้องติดตามว่าการลงทุนเป็นไปตามที่เราคาดหวังไหมเราคาดหวังว่าปีหนึ่งจะกําไรสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ถึงเวลามันได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนแล้วก็กลับมาดูที่เป้าหมายกันใหม่ อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นวงกลมอะค่ะมันไม่ได้ว่าปีจุดสิ้นสุดมันเป็น on going process ที่ต้องทำตลอดเวลานะคะหลายครั้งเวลาบอกว่าให้เก็บเงินนะคะสิบเปอร์เซ็นต มีคนเครบอกว่าเก็บเงินก็เริ่มจากสิบเปอร์เซ็นของรายได้แต่สําหรับบางคนสิบเปอร์เซ็นมันเยอะมากครับพี่จิมมันจะมีวิธีไหมคะอะจิมต้องบอกว่าเยอะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เงินอย่างไรจิมชอบเล่าเสมอว่าคุณไมเคิลแจ็กสันเนี่ยมีรายได้ปีละสองร้อยล้านเหรียญแต่เผอิญว่าแกใช้เงินปีละสองรอยห้าสิบล้านเหรียญน,น,นี่คือเรื่องนั้นจริงๆถ้าสมมติว่างานที่เราทำเนี่ยนะคะบริษัทจ้างเราเนี่ยเงินเดือนเงินนี้เขาจ้างใครก็ได้ แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่รายรับเราปัญหาอยู่ที่รายจ่ายเราต้องหากว่าทําไมแค่ <S <S สิบเปอร์เซ็นต์สนใจเลยว่าทําไมแค่สิบเปอร์เซ็นเราถึงยังเก็บไม่ได้ท,ท,ทั้งๆที่ในี่เมื่อคนอื่นเขาเก็บได้งั้นสิ่งที่ผมอยากจะจะจะบอกทุกคนว่าอะไรที่คนอื่นทําได้เราก็มีสองมือเหมือนกันมีตาม,มีจะ,มาจะทำไมเราจะทําไม่ได้ผมอยากจะให้ตรงนี้มากกว่าเพราะว่าสุดท้ายนะคะเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องเก็บเงินหรือเรื่องออมเงินหรือเรื่องลงทุนหรือหลายคนอาจจะบอกนี่คืออ่ personal finance เนี่ย จริงคิดว่าสุดท้ายคืออยู่ที่ตัวตนของเราเองจริงๆอ่ะว่าเรามีความมุ่งมั่นเพียงพอไหมแล้วตามมาด้วยคือทําทั้งหมดเนี้ชีวิตนี้ทําอะไรเพื่ออื่นเยอะแยะแล้วเคยทําอะไรเพื่อตัวเองหรือ,อยังนั่นนี่คือเรื่องที่ควรจะทําเพื่อตัวเองที่สุดเพราะว่าวันที่เรายังแข็งแรงวันที่เรายังมีงานทําวันที่เรายังได้รับเงินๆๆเดือนเดือนนี่ยเป็นวันที่ต้องวางแผนที่ดีที่สุดแล้วถ้าเราทําได้ดี ถึงวันหนึ่งเนี่ยเ,เงินก็จะไม่ใช่ i s ิชูละเพราะว่าวันนั้นเรามีเพียงพอที่เราตัดสินใจทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะพี่จิ๋มคะหลายคนชอบบอกว่าเวลาเราจะลงทุนเราควรจะใช้เงินเย็นค่ะแล้วเวลาเงินเย็นที่ว่ามันคือออมเงินมาจํานวน มหาศาลหรือจํานวนหนึ่งเป็นแสนสองแสนแล้วค่อยเป็นลงทุนอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดเหตุที่เราจะต้องใช้เงินด่วนในการหมุนอเอาสิ่งนั้นเนเงินเก็บมามาทำอะไรบางอย่างที่เราจําเป็นต้องใช้อย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้แผนนี้มันไม่ล่มสลายไปเสียก่อนนะคะ,คะอันนี้คือปัญหาที่ทุกคนเจอสิ่งที่มันอยู่ที่การแบงเงินเป็น3าก้อนนะอันแรกสุดก่อนที่ได้เงินเย็นเนี่ยพี่หิมยักจะแนะนํว่นนาคือเงินฝากยีิบสี่เดือนค่ะอ่าที่ตัดก,กันทุกเดือนเนี่ย อ่าจะยี่บสี่เดือนอ่ะพูดตรงตรงเดือนละหมื่นทอนถึง,ถง,ถงตอนจบก็มีสองแสนสี่แล้วมันก็เป็นเงินก้อนอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งว่าจะไปทําอะไรต่อได้ค่ะแล้วพอนิสัยที่อยู่สามารถตัดในทุกเดือนเดือนละหมื่นเนี่ยมันจะทําให้อยู่มีนิสัยที่อยู่ปีสองแสนสี่ที่สองได้แล้วเอาสองแสนสี่ก้อนแรกเนี่ยไปเริ่มไปลงทุนอะไรที่ที่เสี่ยงได้เพราะสองแสนสี่ก้อนแรกมันจะกลายเป็นเงินเย็นละอ,ะอะ พออยู่เริ่มเริ่มเก็บก้อนนี้แหละ,ะจกระหว่างทางที่ที่ลงทุนในสองแสนสี่ก้อนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าอยู่วางแผนดีๆอยู่ก็จะได้ผลตอบแทนจากตรงนั้นแล้วก็ใช้ตรงนั้นนะมาเป็นในส่วนที่ไปส่วนที่สามก็คือว่าอยู่อยากจะไปซื้อของไปดาวของหรือเผื่อในสิ่งที่มีมีเหตุฉุกเฉินในชีวิตทีนี้เหตุฉุกเฉินในชีวิตเนี่ยถ้าคุยเป็นเรื่องกันเดือนเนี่ยข้อดีก็คือส่วนใหญ่บริษัทเขามีพวกอะ,อะไรสวัสดิการทางด้านสุขภาพทางด้านรักษาพยาบาลให้ เนี่ยครัเป็นทำฟันใส่แว่นตาได้สำเพราะฉะนั้น <laughs> เหตุฉุกเฉินทางด้านสุขภาพเนี่ยอย่างน้อยอยู่บริษัทมันมันประทังไปได้ส่วนหนึ่ง <c oughs> อันที่สองคือคุณก็เป็นมนุษย์ในระบบประกันสังคม <c oughs> ก็จะมีเบาะรองน้องที่สองสลับสุขภาพไป <c oughs> ถ้าเหตุฉุกเฉินทางด้านอื่นอ่าเช่นรถเช่นบ้าน วันนี้ทุกครั้งที่มีบ้านมีรถเขาก็ทุกครั้งที่คุณซื้อเขาก็บังคับคุณประกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีประกันเข้ามาช่วยเป็นเบาะรองนั่งที่2นะคะฝั่งที่ประกันที่ช่วยตรงนี้เนี่ยก็คือพวกนอนไลฟ์เอนจิรันทั้งหลายคือวินาศภัยตามมาด้วยคือถ้าเกิดอะไรกับคุณแล้วคุณกาลังดูแลพ่อแม่ให้อยู่หรือว่าอาจจะไม่ต้องถึงเิเสียชีวิตแต่ว่าเหตุที่ทํางานต่อไม่ได้อาจจะต้องหยุดงานไป3เดือนเนี่ยมันก็มีกระบวนการประกันชีวิต Mm. ที่ที่ตามมาอีกงั้นสิ่งที่พี่กำลังพูดต่อคือว่าอ่ะเก็บเงินหนึ่งเพื่อหาเงินเย็นไปลงทุนเก็บเงินก้อนสองที่เป็น recurring เพราะจะเก็บเงินทุกๆเดือนก้อนที่สามเนี่ยเพื่อความฉุกเฉินในชีวิตเนี่ยส่วนตัวแล้วพี่อยากจ,จะมีเท่ากับหกเดือนของเงินเดือนอันนี้คือสุดพี่จิมคือคนอื่นเขาจะบอกหกเดือนของรายจ่ายเช่นจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่เก็บไว้หกเดือนอันนั้นคือเงินฉุกเฉิน <c oughs> เพราะฉะนั้นก่อนไปอะไรแล้วแต่พี่จะขอให้มีการเก็บเงินหกเดือนที่เป็นเงินเดือนไว งั้นก็คือก้อนสำหรับฉุกเฉินอันนี้คุณมีเงินสามก้อนแล้วต่อให้เจอเรื่องไรก็ไม่น่าเป็นไหลและนะคะ oh. นี่คือวิธีการเลยค่ะในฐานะที่เดือนชนเดือนมาตลอดเลยค่ะ,คะพี่จิมมีคําแนะนํำไหมคะสําหรับการจะเริ่มต้นนักวันนี้ค่ะอสมมติเดือนชนเดือนเนี่ยพี่ก็ท้าทายเหมือนเดิมก็คือว่าเดือนชนเดือนลองวางแผนซิ หปีจากนี้ขอมีเงินล้านหนึ่งเนี่ยทํำยังไงนั่นหมายถึงเรากาลังพูดถึงห้าพันถึงหมื่นต่อเดือนเก็บได้ไหมค่ะถัดไปที่สองคือว่าระหว่างทางที่ที่เราทํางานจานันทร์ถึงสุกเนี่ย อาจจะมีงานบางอย่างที่เราทําช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ไหม hmm. อืมอ่าคือเพื่อหาไรายได้เพิ่มนะคะเป็นซึ่งวันนี้เยอะแยะมากในการหาไรายได้เพิ่มบนการตรงนี้สิ่งที่เป็นไรายได้เพิ่มก็คือเป็นตัวบวกเลยเพราะต้นทุนเราเท่าเดิมไม่ต้อง <c oughs> ใช้อะไรเพิ่มนะคะดังนั้นตั้งแต่บางคนไปครูสอนเปียโนบางคนไปเขียนบทความบางคนไปขายของบางคนเอ่อไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเอ่อสิ่งที่ตามมาคือหหาไรายได้เพิ่มสองลดค่าใช้จ่ายวันนี้เรามีอะไรที่มันเป็นภาระเยอะแยะนะัก ใช่ไหมคะก็ลดทอนภาระลงไปสมัยก่อนก็ดิ้นรนอยากมีคอนโดส่วนตัวดิ้นรนอะไรเงี้ยถึงจุดจุดหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่เราแล้วเราจะมีทําไมในเมื่อเราก็แค่เช่าก็พอ,อแล้วด้วยโลเคชัน่นสมัยก่อนซื้อคอนโดนี้เพราะทางานตรงนี้วันนี้ยา้ายที่ทํางานอีกที่หนึ่งกลายเป็นภาระต้องผ่อนคอนโดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปออฟฟิศอีกมันไม่ make sense เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งค,ค่อยดูแต่ละเรื่องแล้วก็แก้ปัญหาในแต่ละปัญหาไปค่ะ หลักๆคือเราต้องเอาชีวิตเราเป็นหลักถูกไหมเป็นหลักก่อนใช่ใช่แล้วแล้วพอชีวิตเราเป็นหลักเนี่ยเป้าหมายคือเราอยากได้อะไรอ่ะอืมอ่าคือคือถือว่าเป้าหมายที่ดีมันต้องเป็นเป้าหมายที่สมาร์ทอ่ะสมาร์ทมาจากคําว่า s p e c i f i c คือชัดเจนเลยเป้าหมายอะไรเก็บเงินต่อปีเท่าไหร่อ่อสองก็คือคําว่าเอ็เอ m เ M อารนะคะเอ็มก็คือ measurements ก็คือควรจะเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้อือย่าพูดว่าดีดียังไงไม่รู้ะแต่ถ้าดีแล้วได้เป็นตัวเลขยังไงล่ะอันนี้คือ measurements ใช่ไหมคะถ้า A คืออะไร A คือ achievable คือเป้าหมายที่ตั้งแล้วไปคว้าเดือนคว้าดาวมันคงเปไม่ได้แต่มันเปนเป้าหมายที่เราคิดว่าเราควรจะทําได้ achievable ค่ะอ <c oughs> uh, คือ reasonable มีเหตุมีผลนะคะแล้ว G คือ timing คือจํากัดด้วยเวลาถือว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่เราเรามาห้าหกเรื่องเนี้ยเราก็จะชัดเจนได้มากๆเลยว่าเอออันนี้เป,นเป็นเป้าหมายที่เราตั้งใจนะอันนี้คือแนวทางที่เราจะเดินนะ แล้วเรามาสนุกกับวิธีการดีกว่าว่าเราจะไปให้ถึงเป้าหมายได้ยังไงนะคะชีวิตนี้เราเล่นเกมอะไรตั้งเยอะแยะอันนี้เกมชีวิตนะน่าจะสนุกกับได้ซ้ําไปแล้วเราเป็นคนผู้เล่นที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสตัวเองสิครับดังนั้นวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังที่เป็น อ่มนุษย์เงินเดือนนะคะจะมีความหวังใน <c oughs> หัวใจตอนนี้แล้วว่าแม้ว่าเราจะเริ่มชาเริ่มเลวอะ่ะพี่จิม,มักจะบอกเสมอคือไม่เป็นไร <c oughs> ทันอยู่แล้ว <c oughs> เพียงแค่ว่ากลับมามองตัวเองให้ชัดเจนว่าไลฟ์ฟสไตล์เราเป็นแบบไหนเ <c oughs> ป้าหมายเราคืออะไรเราต้องการอะไรกันแน่เพื่ออะไรนะสนุกมากค่ับพี่จิมค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านน่ยนะคะจิมคิดว่าสิ่งหนึ่งวันนี้นะคะรอให้เราฟังอะไรแล้วแต่หรือมีเรื่องราวอะไรแล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยจิมว่าเอาที่เหมาะกับตัวเราเองนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราทําแล้วเราสบายใจสิ่งหนึ่งที่จิมอยากจะบอกทุกคนก็คือว่ามีคนเคยสอนจิมว่าวันนี้จิมแข็งแรงไม่เห็นจาเป็นต้องต้องทำอะไรเราก็ยังทางานหาเงินได้ก็เลยบอกว่าให้เอาเชือกมาเมตรหนึ่งเอาเชือกมาเมตรหนึ่งทำอะไรก็บอกว่าปลายข้างหนึ่งเนี่ยให้ผูกแขน ข้างหนึ่งไว้ <c oughs> อีกปลายข้างหนึ่งเนี่ยให้ผูกขาด้วยเชือกเมกดึงเราจะอยู่ในสภาพอะไรเราอยู่ในสภาพหลังคอมแล้วเดินไม่ถนัดและนั่นคือตัวตนคุณเวลาที่แก่ก็คือลองดูสภาพตัวเองสิทั้งเดินไม่ถนัดทั้งหลังคอม ก็แถมไม่มีเงินอีกนี่คงโคตรน่าสงสารเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะได้คือว่าเราอย่ารอให้ตัวเราเองเป็นอย่างนั้นนะคะฝั่งสุขภาพก็ออกกาลังกายให้แข็งแรงฝั่งสตุ้งสตังก็เก็บเงินซะตอนที่มีเวลามีแรงอยู่แล้วก็สุดท้ายเราจะกลายเป็นคนแก่ที่สมาร์ทหรอมีสตังลูกหลานก็จะเต็มบ้านเองนะคะ ขอบคุณพี่จิ๋มมากเลยค่ะก็ฝากรายการเวลดันพอดแคสต์ไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังทั้งบ้านถ้าเกิดมีคำถามเนี่ยก็ส่งมาได้ที่ Capital แล้วก็ที่สมอนได้เลยนะคะก็พบกันใหม่สำหรับตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ